รายละเอียดเอ้ยทราบรายเอาใหม่นะคะเอาแบบๆๆ again cut 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 โอเคสำหรับคลิปทุกคนวันนี้ก็เป็นวันหยุดสบายสบายนะคะวันเสาร์แต่อากาศข้างนอกเนี่ยจะเป็นช่วงฝนตกทั้งวันเลยนะคะที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์อากาศข้างนอกจะอยู่ประมาณ 7-8 องศาแล้วนะคะหนึ่งก็เลยมาใส่เสื้ คอเต่าเลยนะคะเพราะว่าอากาศเริ่มเย็นแล้วแล้วก็ในตัวบ้านก็จะเปิดฮีทแท็กกันเอ้ยจะเปิดฮีตติ้งกันนะคะฮีตแท็กก็คือเสื้อนะคะแต่ฮีตติ้งคือเครื่องทำความร้อนในบ้านนะคะ If you are the foreigner's friends don't be worried because I will give the translation in this video this video I will talk about my background my present job how I move to live and work in Switzerland okayเพราะว่า1ได้มีผู้ติดตามมาแล้วมากกว่าหลายพันคนแล้วนะคะก็เลยคิดว่าเรามี FC เก่าใหม่ที่บางคนอาจจะอยากรู้จักเรามากขึ้นนะคะก็เลยทำคลิปวิดีโอนี้โอเค let's start เริ่มกันเลยนะคะชื่อเล่นว่า1นะคะคือถ้าเป็นฝรั่งจะเรียกหนึ่งไม่ได้ก็ถ้าเป็นชื่อในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ก็จะเรียกเป็นธัญญาธัญญานั้นย่อมาจากชื่อจริงนะคะแต่บางคนที่เป็นเพื่อนสามีหรือว่าเป็นเพื่อนบ้านเขาก็จะเรียกว่ามิสซิเจนะคะมิสซิเจก็จะเป็นตัวเจย่อมาจากนามสกุลแต่ถ้าเป็นงานทางการหรือในเอกสารราชการก็จะเรียกเป็นมิสซิสด็อกเตอร์โปรเฟสเซอร์นะคะคือหนึ่งจะใช้ยศตามที่สามีเขามีมาก่อนนะคะอ่ะทีนี้หนึ่งเกิดที่ไหนหนึ่งเกิดที่จังหวัดศรีสะเกษนะคะเป็นคนอีสานเผ่าเยอนะคะจังหวัดศรีสะเกษนั้นมีทั้งหมด4เผ่าก็คือเขมรลาวสวยเยอก็หนึ่งก็เกิดในเผ่าเยอนะคะเกิดและเติบโตที่จังหวัดศรีสะเกษ1เกิดไม่บอกวันเกิดดีกว่านะคะ1เกิดปี1980นะคะก็เพื่อนๆที่อยากจะทราบว่าอายุเท่าไหร่ก็เอาปี2020ลบออกแล้วกันนะคะต่อจากนั้นก็มาเรียนเอกภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงนะคะต่อจากนั้นก็ทำงานในจังหวัดกรุงเทพมหานครจนน่าจะ15ปีนะคะหลังจากนั้นทำงาน15ปีก็งานล่าสุดก่อนที่จะลาออกนะคะแล้วก็ย้ายมาอยู่สวิตเซอร์แลนด์ก็เป็นงาน Assistant Store Manager ที่ร้าน H&M Thailand นะคะก็ดูแลพนักงานทั้งหมดก็หลายเกือบหลายร้อยคนนะคะก็ประสบการณ์ทำงานในด้านเมเนเจอร์1มีทั้งหมดที่ทำงานมานะคะก็ประมาณ12ปีได้แต่ทำงาน S&M นั้น1ทำได้ทั้งหมด4ปีนะคะ4ปีแต่รวมกับตำแหน่งเมเนเจอร์อื่นๆผู้จัดการในบริษัทอื่นๆนั้น1ก็ทำมารวมแล้วเป็นทั้งหมด12ปีนะคะหลังจากที่ทำงานที่ H&M Thailand นะคะก็พบเจอกับคุณสามีที่แต่งงานกันในปัจจุบันนี้นะคะก็พบเจอกันที่สนามบินสุวรรณภูมิแต่หนึ่งยังไม่อยากเล่ารายละเอียดว่ารักกันยังไงคบกันกี่ปีกี่เดือนถึงได้แต่งงานนะคะก็จะเล่าเป็นคร่าวๆไว้ก่อนนะคะสำหรับความชีวิตคู่นะคะหนึ่งแต่งงานกับสามีที่ประเทศไทยนะคะเราก็ทำเรื่องจดทะเบียนสมรสในประเทศไทยแล้วก็จัดพิธีแต่งงาน
ที่จังหวัดศรีสะเกษนะคะก็เป็นวัฒนธรรมไทยนั่นแหละคือคุณพ่อคุณแม่เขาอยากให้แต่งงานที่นั่นนะคะส่วนหนึ่งเคยแต่งงานมาก่อนไหมอยู่ประเทศไทยเคยแต่งงานมาก่อนไหมหนึ่งไม่เคยแต่งงานนะคะอันนี้เป็นการแต่งงานครั้งแรกเลยนะคะก็โสดมานานพอสมควรถึงได้ตัดสินใจแต่งงานนะคะสำหรับหนึ่งกับสามีเรามีลูกไหมก็คือหนึ่งกับสามียังไม่มีลูกนะคะแต่เราก็อยากจะมีกันแต่ก็ไม่ได้ซีเรียสว่าจะต้องไปหาหมอทำกิฟต์นะคะก็ถ้าเขามาก็มาถ้าไม่มาก็ไม่เป็นไรเราก็มีโปรเจกต์หรือมีโปรแกรมอื่นที่ต้องทำอีกหลายอย่างนะคะก็ปล่อยตามธรรมชาติไปนะคะพอแต่งงานเสร็จหนึ่งก็ทำเรื่องทำวีซ่าติดตามคู่สมรสนะคะมาที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เรามีญาติพี่น้องที่ไหนบ้างนะคะก็ที่สวิตเซอร์แลนด์คุณสามีเนี่ยเขาจะเป็นลูกครึ่งสวิตยูเคนะคะก็ญาติส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่ประเทศอังกฤษ1ปีแล้วก็จะเดินทางไปเยี่ยมญาติที่ประเทศอังกฤษปีละครั้ง2ครั้งนะคะแต่เนื่องด้วยตอนนี้สถานการณ์โควิด19เนี่ยยังไม่รู้ว่าจะสิ้นสุดหรือจบกันตอนไหนนะคะก็เลยต้องงดการเดินทางไว้ก่อนนะคะปกติแล้วหนึ่งกับสามีจะเดินทางไปที่ประเทศอังกฤษทุกปีนะคะแล้วประเทศไทยล่ะก็ประเทศไทยก็เดินทางไปเยี่ยมครอบครัวนะคะก็ไปสงกรานต์กับปีใหม่แต่หนึ่งจะกลับสงกรานต์กับปีใหม่แต่คุณสามีจะกลับทุกปีใหม่พร้อมกันไปเยี่ยมครอบครัวที่ประเทศไทยแต่เนื่องด้วยสถานการณ์ตอนนี้ยังน่าเป็นห่วงก็เลยต้องรอดูอัปเดตไปเรื่อยๆว่าจะได้กลับประเทศไทยปีใหม่ปีนี้ไหมนะคะแต่ตั๋วนั้นเราก็จองกันข้ามปีอยู่แล้วนะคะในเรื่องตั๋วเดินทางนะคะหนึ่งย้ายมาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ทำงานอะไรเพื่อนๆเคยสงสัยไหมบางทีใครที่ติดตามหนึ่งเนาะก็จะดูคลิปวิดีโอก็เห็นทำอาหารบ้างไปไฮกิ้งปีนเขาบ้างเดินเขานะคะแล้วก็ไปไบกิ้งปั่นจักรยานบ้างขายสินค้ามือสองบ้างทำงานออร์แกไนเซอร์บ้างนะคะส่วนนั้นเป็นงานอดิเรกธรรมดาธรรมดาที่หนึ่งทำเป็นประจำอยู่แล้วนะคะงานหลักและงานประจำที่ทำในประเทศสวิตเซอร์แลนด์นั้นหนึ่งก็เป็นพนักงานประจำของบริษัทหนึ่งนะคะก็เดี๋ยวค่อยเล่ารายละเอียดให้ฟังว่าทำบริษัทอะไรเนื้องานเกี่ยวกับอะไรนะคะแต่บอกคร่าวๆไว้ก่อนนะคะว่าหนึ่งทำงานในตำแหน่งผู้บริหารของบริษัทนะคะแล้วใครที่อยากจะฟังหรือทราบรายละเอียดมากกว่านี้ก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะหนึ่งจะทำคลิปวิดีโอเล่าเกี่ยวกับงานและชีวิตความเป็นอยู่ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ให้เพื่อนๆได้รับชมบางทีบางคลิปวิดีโอนั้นอาจจะเป็นประโยชน์กับผู้ฟังหรือเพื่อนๆพี่น้องที่กำลังวางแผนจะย้ายถิ่นฐานมาอยู่โซนยุโรปหรือประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะงานอดิเรกนะคะงานอดิเรกนั้นคุณหนึ่งคุณธัญญานี่ทำงานอดิเรกเยอะมากในหนึ่งวันแทบจะไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ค่อยได้ว่างเพราะเป็นคนชอบหางานให้ตัวเองนะคะก็จะทำวิดีโอ YouTube เนี่ยนะคะก็เป็นงานอดิเรกอย่างนึงคือทำแบบมีความสุขนะคะแล้วก็ถ้าอากาศดีข้างนอกก็จะไปปั่นจักรยานนะคะไปเดินออกกำลังกายกับคุณสามีบ้างแล้วก็ทำอาหารการกินทำขนมเนี่ยทำแทบทุกวันนะคะเป็นคนชอบมากในเรื่องของทำอาหารและขนมนะคะแล้วก็กิจกรรมกีฬาที่โปรดปรานเนี่ยก็จะเป็นไบกิ้งนะคะไบกิ้งก็คือปั่นจักรยานนั่นเองแต่ช่วงนี้ออทัมมาแล้วฤดูใบไม้ผลิมาแล้วก็อาจจะออกไปปั่นจักรยานได้น้อยลงนะคะ
แล้วก็ชอบอีกอย่างหนึ่งก็คือสวิมมิ่งก็ว่ายน้ำว่ายน้ำนี่ชอบนะเป็นการได้ออกกำลังกายทุกสัดส่วนในร่างกายนะคะแต่ที่สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเรื่องอากาศนะคะจะหนาวเย็นแทบจะ 6-7 เดือนอะอากาศหนาวเย็นเราจะไปว่ายน้ำก็ไม่ได้ทุกเดือนนะคะฤดูกาลที่โปรดปรานที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ก็คงจะหนีไม่พ้นวินเทอร์นะคะวินเทอร์ก็เป็นฤดูหิมะฤดูหนาวก็จะอยู่ในช่วงธันวามกราคมกุมภามีนาประมาณเนี้ย4เดือนนะคะแต่ดูเท่าที่ดูปีนี้แล้ววินเทอร์จะมาเร็วหน่อยก็อาจจะเป็นพฤศจิกายนนะคะ you should not talk and just take a seatOkay, what do you want to take? Hello, everybody. อันนี้คืออะไรนะ My lovely husband. นะคะ I'm not even sure whether I'm in the photograph or the picture. Yeah. I'm just the cameraman. And can you share with my friends about yourself? Well, I'm a male. Phalang.Very young, as you can see. I have adapted to Thai food, especially papaya salad and four chili peppers, so I think I'm doing a pretty good job. Yeah. I was born in England, half Swiss, half English. Uh-huh. Half my life here in Switzerland and half my life there in England. Yeah. I'm doing lots of filmmaking now, so I feel like I'm part of Bollywood, but it's really Tigerwood or Thaiwood. Making sort of movies. So what language we talk to each other? English. คุณสามีจะพูดภาษาอังกฤษกับหนึ่งนะคะส่วนหนึ่งนั้นก็จะพูดภาษาอังกฤษนั่นแหละแต่ว่าจะออกสำเนียงไทยเขาก็เลยแซวว่าเป็นภาษาติงลิชนะคะก็ am not be serious I am confident to talk and share and speak in English. It's okay. If my husband can understand, that's fine. About the accent, I'm not be worried. No, you shouldn't worry. When first Tanya came to Switzerland, she was very shy. So she worked for an international organization, H&M, and she was an international group. Uh-huh. I just wondered the sort of conversations you had, because when my friends came or colleagues came,She was always a little concerned to talk, but then she soon got into it, and everybody loves her, and they love her food. So she's the center part of the social or party functions. Uh-huh. And yes. And we just had a big course here. In fact, we're going to do a lot more courses because I teach, and we Tanya makes all the food and looks after us and joins in all the conversations as well. Uh-huh. ก็เดี๋ยวแปลง่ายๆนะคะตอนที่หนึ่งย้ายมาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ใหม่ๆเนี่ยก็จะอายเขินกลัวที่จะพูดภาษาอังกฤษเวลามีเพื่อนสามีหรือว่ามีแขกมาบ้านเนี่ยเราก็จะพูดแล้วจะเขาจะฟังรู้เรื่องไหมอะไรอย่างเงี้ยก็เกิดความประหม่าแต่พอผ่านไป3เดือน past 3 months maybe 1 month I can speak in English and feel more confident to communicate with the guestIt wasn't just a month ago. I think it was probably a year ago, wasn't it? I mean, No, because your friends came here January. Okay, yes. We have a lot of people visiting, so I guess slowly from getting quiet to being an integral part of the conversations. I moved to live here December 2017. ก็ปี2017เดือนธันวาคมปี2017นะคะก็หลังจากแต่งงานทำเอกสารติดตามสามีมาเรียบร้อยก็มาถึงสวิตเซอร์แลนด์ปี2017เดือนธันวาคมนะคะแล้วก็ January 2018 your guest come to visit us and work here do you remember ก็คือเดือนมกราอ่ะก็มีทีมงานของสามีแล้วก็มีแขกมาเยี่ยมที่บ้านแล้วมาทำงานที่บ้านก็เลยผ่านไปน่าจะประมาณเดือนนึงเนาะหนึ่งก็จะเกิดความมั่นใจในการพูดเพราะว่าแขกเขามาก็ต้องถามเราเป็นภาษาอังกฤษนะคะก็เลยต้องพยายามฝึกพูด
บางทีพูดผิดก็ไม่ต้องซีเรียสนะคะสำหรับใครที่คิดว่าจะฝึกพูดภาษาอังกฤษนะคะ to someone try to speak or communicate in English you don't be scared is incorrect the sentence you must show confidence first ก็พูดให้มั่นใจไว้ก่อนอะไม่ใช่ว่าถ้าเราไม่พูดเราก็จะไม่เป็นเลยนะคะเพื่อนภาษาที่ใช้ในสวิตเซอร์แลนด์ส่วนใหญ่ what is the most language we use in the daily you mean the most you mean how much we talk in English or what yes that mean in our family we will speak in English for the Swiss people they will speak in Swiss German นะคะก็ในบ้านในครอบครัวหนึ่งแล้วเราจะพูดกันภาษาอังกฤษคือจะง่ายกว่าถ้าต่างสามีจะพูดภาษาเยอรมันสวิตเยอรมันแล้วหนึ่งก็จะอ้ำอ้งอึ้งทีละคำสองคำบางทีเราจะคุยกันเรื่องงานอย่างเงี้ยก็พูดภาษาอังกฤษมันง่ายกว่าเร็วด้วยนะคะและเข้าใจด้วยแต่ถ้าจะมาพูดภาษาเยอรมันต้องใช้เวลาหน่อยนะคะBefore I moved to live in Switzerland, I spent time for almost 2 months, นะคะ learn in German language in Goethe. And did you enjoy it? No. จะเล่าให้ฟังว่าก่อนที่จะย้ายมาที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะก็หนึ่งก็ไปเรียนภาษาเยอรมันเบื้องต้นนะคะ RI ที่เกอเท่ก็มีเพื่อนฝูงเยอะแยะคือสนุก I have many friends Oh yeah, lots of friends Yeah Many friends ก็มีเพื่อนที่เรียนภาษาเยอรมันด้วยกันแล้วก็บางคนก็ย้ายมาอยู่เยอรมันแล้วก็สวิตเซอร์แลนด์นะคะบางคนก็อยู่ที่ประเทศไทยก็ยังคีปอินทัชก็คือคุยกันแชร์กันอยู่เรื่อยๆนะคะก็ได้ภาษาเยอรมันมาบ้างแต่ถ้าถามว่าเชี่ยวชาญชำนาญไหมก็ไม่นะคะแต่หนึ่งก็พยายามเรียนรู้ทางอินเทอร์เน็ตเอาแล้วก็ถ้าสถานการณ์โควิดดีขึ้นก็จะไปเรียนที่โรงเรียนนะคะ If the COVID virus gone I plan to learn in the school here in German yeah. It's true but it's when you do 3 languages actually it's okay I guess because you speak English fine you speak with me with German you just got to speak itUh-huh. The problem is that you don't really mix, or we don't really mix that much with German people because you're working here on the internet. We work a lot internationally. Uh-huh. So you have to sort of go with friends. The problem with people here, they just speak English. So Germans, etc. will speak perfect English. So unless they don't speak English, then you'll forget it. Unless you, of course, read documents in German and talk to people that don't speak English. Mm-hmm.Yes, fine. So, have we sort of got through everything? We've got another couple of hours to go. So I just need to go and check the camera, everybody. Okay, just say goodbye to my friends first. Goodbye, everybody. Nice to meet you. You probably see me. By the way, I shave every day when I'm on my courses. Today is the 10th day, or the 11th we finished. And so I'm taking it easy. But unfortunately, when I have a moment, it's camera time. So then I get great. Yeah, thank you. Taking into the movies. Uh-huh. So this is the Thai...This is the Thai Bollywood, or is it Bollywood, or whatever it's called. Okay, คลิปนี้นะคะก็ขอจบเพียงเท่านี้หากใครต้องการวิดีโอสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะหนึ่งก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะคะก็ยินดีแบ่งปันประสบการณ์ข้อมูลต่างๆที่หนึ่งมีนะคะให้กับเพื่อนๆทุกคนหากใครที่เป็น FC ใหม่เก่าที่ต้องการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับตัวหนึ่งเองหรือเกี่ยวกับประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะก็สามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปได้นะคะเดี๋ยวหนึ่งจะมาตอบแล้วก็จะไปเยี่ยมเพื่อนๆทุกคนแล้วก็ทำคลิปวิดีโอใหม่ๆมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะคะ Thank you for watching Have a wonderful day and stay safe Bye bye Okay